เตรียมความพร้อมสำหรับแคมเปญ Birthday Lazada นะครับครบ10ปีนะครับปีนี้ก็ Lazada ครบปีที่10นะครับก็ขายไม่ดีให้มันรู้ไปนะครับจากประสบการณ์จริงที่ผ่านมาทุก Birthday ของผมเลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็เจ้าอื่นไม่มีเล่นแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็น Birthday ของ Lazada เขาไม่สามารถเอาตรงนี้ไปเล่นได้นะครับเพราะงั้นจากประสบการณ์ผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเมื่อปี64ก็คืออันนี้ปี65ใช่มั้ยครับเมื่อปี64เนี่ยผมบอกได้เลยนะว่า Birthday Mid Year Sale 99 11 11แล้วก็12 12เนี่ยก็คือแคมเปญของ Birthday เนี่ยของผมเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นแคมเปญที่ขายดีที่สุดของ Mega แคมเปญเลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าแคมเปญอื่นขายไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเทียบยอดวันเดียวผมเอาแค่วันเดียวนะอย่างบางแคมเปญมันอาจจะมี2วัน3วันอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าผมเอาแค่วันเดียวเลยคือวันที่27อย่างเงี้ยนะฮะเมื่อปีที่แล้วปี64ไม่น่าเชื่อนะครับว่าแคมเปญเบิร์ธเดย์ของผมเนี่ยเป็นแคมเปญที่ทางร้านผมนะที่ผมดูแลอยู่เนี่ยเป็นตัวเลขที่ได้ยอดมากที่สุดเพราะงั้นผมอยากให้หลายๆท่านนะครับว่าก็โฟกัสแคมเปญเนี้ยให้ดีเลยนะครับเพราะว่าแคมเปญเนี้ยกว่าจะมีเมก้าแคมเปญอีกทีคือmid year sale ก็น่าจะตรงกับวันที่66นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะงั้นอย่างที่ผมบอกไปแล้วเป็นแคมเปญใหญ่นะครับแล้วก็เป็นแคมเปญที่คนอื่นไม่สามารถเล่นได้ด้วยก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มแคมเปญแล้วกันนะครับนะครับเนี่ยก็เซลใหญ่วันเกิด10ปีเพิ่มกำไรอีกเท่าตัวจริงๆแล้วสำหรับผมเองนะครับมันไม่ใช่เท่าตัวนึงนะครับก็วันที่มีแคมเปญเฉลี่ยของผมแล้วนะครับจะอยู่ที่ประมาณ4ถึง5เท่าของวันปกติเลยนะครับหรืออาจจะมากขึ้นกว่านั้นด้วยนะครับบางร้านที่ผมดูแลอยู่ก็ค่าเฉลี่ยก็จะมากขึ้นกว่าปกติมากกว่า 4-5 เท่าบางร้าน 7-8 เท่าก็มีนะครับนะครับแล้วก็ที่ผมบอกนะครับก็หน้าสไลด์หน้านี้นะครับก็จะเป็นก่อนเริ่มแคมเปญระหว่างแคมเปญแล้วก็หลังแคมเปญแต่วันนี้ที่ผมจะมาโฟกัสก็คือก่อนเริ่มแคมเปญซึ่งถ้าเซลเลอร์ใหม่ๆนะครับผมเชื่อว่าวันนี้ทุกวันนี้คนที่ดูผมอยู่นะครับน่าจะเป็นเซลเลอร์ใหม่อ่ะค่อนข้างเยอะนะครับก็หรือคนที่เปิดมาแล้วสักพักนะครับอาจจะไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงนะครับแล้วก็ของผมเนี่ยมาพูดอ่ะผมไม่ได้มาพูดในเชิงของวิชาการอะไรบ้างนะผมมาพูดในเรื่องของว่าสิ่งที่คุณควรจะทำแล้วสิ่งที่คุณจะต้องทำอ่ะเพื่อให้คุณเกิดมียอดขายยอดเข้าชมหรือว่าให้ร้านคุณขายดีเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างระหว่างที่แคมเปญที่จะเริ่มนะครับแล้วถ้าเกิดใครไม่ได้ทำนะครับผมก็ถือว่าคุณตกขบวนแบบคือคุณตกขบวนมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นแคมเปญที่ผมถือว่าเดือนเนี้ยเดือน3มกราคมกุมภาพันธ์มีนานะครับมีนาก็น่าจะเป็นตัวเลขหนึ่งนะครับที่ทำให้ตัวเลขของร้านคุณเนี่ยคือเติบโตขึ้นมาอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่า Lazada ปีนี้นะครับครบรอบ10ปีเพราะงั้น Lazada จัดใหญ่แล้วก็จัดเต็มแน่นอนนะครับก็สังเกตได้ว่านะครับ Lazada มีการเปิดตัวอะไรออกมาแบบค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแม้แต่วิดีโอที่แนะนำพวกลาสตานะครับโค้ดพาฟิตพิชิตยอดอะไรพวกนี้นะครับหรือแม้แต่ก็จะมีกิจกรรมที่เดี๋ยวก็คงจะมีแกรนด์โอเพนนิ่งแบบเร็วๆนี้นะครับในเรื่องของการเปิดตัวของ Birthday Lazada และครบ10ปีคือต้องไม่มีอะไรแน่นอนนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็เวลาของแคมเปญก็คือ27เริ่ม27นะครับแล้วก็สิ้นสุดวันที่29นะครับนะครับต่อมานะครับหลายๆท่านนะครับเดี๋ยวผมอธิบายอย่างนี้ก่อนมีหลายๆคลิปที่ผมทำไปนะครับหน้าตาของร้านผมเนี่ยอาจจะไม่เหมือนหน้าตาของท่านนะครับเพราะว่าเนื่องจากร้านผมเนี่ยอาจจะเป็นร้านขนาดใหญ่ด้วยนะครับก็ฟังก์ชันบางฟังก์ชันเนี่ยก็จะได้ใช้ก่อนนะครับแต่ผมก็จะมีทั้ง2เวอร์ชันให้ดูเลยแล้วกันนะบางท่านน่ะอาจจะแบบเอ๊ะทำไมมันเข้าไปดูแล้วมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะงั้นอย่างแรกเลยนะครับวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณจะเข้าแคมเปญ Birthday ได้เนี่ยนะครับคือคุณก็ต้องอย่างแรกเลยนะคือคุณก็ต้องแบบจอยแคมเปญนะครับซึ่งจอยแคมเปญเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าวันสุดท้ายของการจอยแคมเปญก็คือวันที่18วันนี้เราคุยกันวันที่15นะครับท่านไหนที่ยังไม่ได้จอยเนี่ยก็ให้รีบเลยนะครับอย่าไปจอยวันที่17หรือ18นะเชื่อผมระบบมันล่มมาหลายครั้งแล้วนะครับแล้วยิ่งวันสุดท้ายเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกว่าทุกแคมเปญเลยที่ผมสังเกตมานะคือเมื่อก่อนผมก็เป็นนะมาร่วมวันสุดท้ายผมบอกได้เลยครับว่าถ้าเกิดคุณมาร่วมวันสุดท้ายถามว่าได้ไหมได้แต่มีโอกาสเสี่ยงสูงที่สินค้าคุณจะโดนรีเจคหรือว่าไม่ผ่านนะครับเพราะงั้น
ถ้าคุณทำได้คุณทำก่อนซึ่งปกติของผมเนี่ยผมจะทำก่อนประมาณ2อาทิตย์เลยนะครับเพราะว่าผมอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับจากประสบการณ์ผมตั้งแต่ผมเป็นเซลเลอร์เป็นที่ปรึกษายันเป็นร้านสตาร์เนี่ยนะครับก็คือว่าร้านไหนจอยแคมเปญเข้าไปก่อนนะครับระบบจะเอาร้านค้าที่จอยแคมเปญเนี่ยขึ้นไปโชว์ให้ลูกค้าเห็นก่อนคุณนึกออกไหมครับผมเลยบอกทุกท่านเสมอนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นแคมเปญอะไรนะครับคุณพยายามจอยแคมเปญอ่ะให้เร็วที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้นะครับผมเนี่ยไม่ค่อยมีแคมเปญแบบค้างนะคุณดูนะครับที่ผมจอยอยู่เนี่ยคือวันสิ้นสุดลงทะเบียนเนี่ยมันเหลืออีก5วันคือผมทำสไลด์เสร็จตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์นะครับเพราะงั้นถ้าบางท่านที่ไม่ได้ขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกเวอร์ชันหนึ่งนะมันจะบอกเลยว่าถ้าเป็นแคมเปญเบิร์ธเดย์เนี่ยนะครับมี7แคมเปญนะครับที่สามารถเข้าร่วมได้แล้วหลายๆท่านเนี่ยนะครับก็คือจอยแคมเปญก็ฝากไว้นิดนึงนะครับว่าแคมเปญเนี่ยจะมีราคาแนะนำให้นะครับท่านต้องคำนวณต้นทุนแล้วก็กำไรของท่านดีๆนะครับยกเว้นนะครับบางอย่างถ้าท่านจะเคลียร์สต็อกนะครับถ้าท่านจะระบายสต็อกหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่าสำหรับตัวผมแล้วเนี่ยถ้าท่านจะทำจริงเนี่ยผมอยากให้ตัวท่านอ่ะคือทำแล้วมีกำไรด้วยคือบางท่านนะครับมีสินค้าน้อยอาจจะไม่เป็นไรแต่ถ้ามีสินค้าเยอะๆเนี่ยถ้าท่านจอยไปแล้วท่านไม่รู้ว่าLazadaให้ท่านลดลงมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วท่านได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยจอยไปจอยมาบางทีอ่ะขาดทุนแบบผมเห็นคนขาดทุนตรงนี้มาเยอะมากแล้วนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ความผิดของ Lazada นะคือคุณอาจจะจอยโดยที่คุณอาจจะจำราคาได้หรือไม่ได้แต่จริงๆผมเคยมีพาร์ทสอนไปนะไว้ผมมีโอกาสผมจะมาแบบเหมือนมารีพีทใหม่แล้วกันคือผมก็มีการอัปเดตในการจอยแคมเปญแบบมืออาชีพนะครับซึ่งเวลาจอยเสร็จเนี่ยคือคุณจะรู้ทันทีเลยว่าถ้าคุณขายเสร็จแล้วเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยคุณจะได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์นะครับและถ้าเทียบเป็นบาทอะได้กี่บาทแล้วที่ Lazada ให้คุณลดลงไปเนี่ยลดลงไปกี่เปอร์เซ็นต์คืออันเนี้ยผมเคยสอนไปแล้วก็ตามไปดูคลิปเก่าๆผมได้นะครับมันอาจจะงงๆนิดนึงนะหมายว่ามันไม่ได้งงผมนะมันอาจจะงงสำหรับเซลเลอร์ใหม่ๆไว้อันนี้มันทำยังไงแต่จริงๆแล้วอะถ้าคุณทำได้แล้วคุณฝึกไปเรื่อยๆนะคุณจะค่อยๆเก่งแล้วก็การจอยแคมเปญของคุณจะแม่นยำมากขึ้นแล้วตัวที่ไม่มีกำไรคุณก็ไม่ต้องเข้านะครับเพราะว่าถ้าคุณจอยทุกแคมเปญเนี่ยอย่างแคมเปญของเบิร์ธเดย์เนี่ยจะจับราคา90วันที่ผ่านมาเลยนะครับแล้วเอามาเฉลี่ยกันแล้วก็เอาราคานั้นมาเป็นราคาแนะนำนะครับเพราะงั้นบางแคมเปญถ้าคุณจอยไปแบบทุกแคมเปญหรือคุณจอยเยอะเกินไปอะไรพวกนี้นะครับวันแคมเปญเนี่ยร้านผมเองก็เคยมีนะครับก็คือ Lazada บังคับให้ลดแบบ 70-80% ก็มีนะครับอันนี้ผมฝากไว้นิดนึงว่าดูให้ดีๆนะครับอันนี้นะครับถ้าใครยังไม่ทราบนะครับก็ดูของผมก็ได้แต่ผมจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะครับก็เราเข้ามาที่เมนูทางด้านซ้ายมือนะครับอ่ะผมลืมบอกไปนะครับว่ามีคนเคยอินบ็อกซ์มาหาผมนะครับว่าจอยแคมเปญผ่านโทรศัพท์ได้ไหมผมบอกได้เลยนะครับไม่ได้นะครับคือทุกอย่างนะครับผมแนะนำนะทำผ่านคอมพิวเตอร์ดีที่สุดนะครับในมือถือเนี่ยเอาไว้ดูตอบคำถามหรือว่าทำบางสิ่งบางอย่างได้แต่ถ้าคุณจะทำแบบเช่นตกแต่งร้านค้าหรือจอยแคมเปญเนี่ยผมแนะนำให้คุณทำผ่านคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเลยนะครับนะครับอันนี้เข้ามานะครับเมนูทางด้านซ้ายมือนะครับคุณก็จะเห็นคำว่าแคมเปญเนี่ยคุณคลิกเข้าไปนะครับคุณสังเกตนะครับว่าหน้าตาใหม่ของ Lazada มันจะเขียนด้วยนะครับว่าแคมเปญเนี้ยเป็นระดับอะไรเนี่ยเห็นไหมครับเมก้านะครับเมก้าก็คือเป็นแคมเปญใหญ่ที่สุดของ Lazadaและนะครับแล้วก็มันก็จะมีชื่อแคมเปญบอกนะครับแล้วก็แคมเปญเลเวล A บวกก็จะมีบอกนะครับแต่ว่าอันนี้เรายังไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่ามันยังมาไม่ถึงแต่จริงมันก็ไล่ๆกันนะครับคือจริงๆแล้วแคมเปญของ Lazada มีตลอดแต่อันนี้มันมีข้อดีอย่างนึงก็คือเวลาคุณกดเข้าไปมันจะบอกเลยว่าแคมเปญที่คุณร่วมจอยได้มีทั้งหมด7แคมเปญแล้วก็คุณก็มาที่ Start Now นี่นะครับนะครับแล้วก็เข้ามาถึงนะครับอันนี้ในส่วนของที่ผมเกิดไปเมื่อกี้ก็คือผมจะพูดในส่วนของก่อนที่แคมเปญจะเริ่มต้นนะครับคือสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือต้องทำตามนี้เลยนะครับต่อมานะครับพอคุณเข้ามาแล้วนะครับเมื่อกี้คุณกดสตาร์ทไปแล้วนะครับมันก็จะเข้ามานะครับคุณเห็นไหมครับว่าแคมเปญที่ปรากฏเนี่ยจริงๆมันมี7แคมเปญนะเดี๋ยวผมมีหน้าต่อไปแต่คุณเห็นไหมครับคำว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการนั่นหมายความว่าจอยไปเรียบร้อยแล้วมันเลยขึ้นว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับแต่ว่าท่านใดถ้ามันไม่ได้ขึ้นคำว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับก็ให้ไปกดคำว่าจอย now นะครับคุณสังเกตเห็นไหมครับว่ามี 30,000 กว่าร้านแล้วนะครับที่เข้าร่วมนะครับมันก็จะมีสินค้านะครับที่มียอดขายสินค้าที่ไม่มียอดขายหรือว่าคูปองสำหรับเบิร์ธเดย์นะครับ
คัดลอกดีลมาจาก 3-3 นะครับก็เดี๋ยวนี้ Lazada ทำการจอยแคมเปญให้ง่ายมากขึ้นนะครับคือบางท่านพูดง่ายว่าบางท่านอาจจะมีหลายร้านอาจจะมีสินค้าเยอะหรือมีแอดมินน้อยนะครับก็คือโอ้เมื่อก่อนผมจำได้ผมเนี่ยทั้งวันเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยครับนั่งจอยแคมเปญอย่างเดียวแต่เดี๋ยวนี้มันคัดลอกได้นะครับแต่ว่าคุณจะต้องไปติ๊กนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นแคมเปญที่คัดลอกมาจาก 3-3 แต่บางทีผมก็ไม่ได้ติ๊กนะครับเพราะว่าผมคิดว่าอย่างบางตัวผมมีสินค้าใหม่ระหว่าง 3-3 มาถึงเบิร์ธเดย์เนี่ยผมก็เลยมาเลือกที่จะมาจอยใหม่อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือเนี่ยส่งสินค้าที่มียอดขายสินค้าไม่มียอดขายคูปองอะไรพวกนี้นะครับก็ถ้าคุณยังไม่ได้จอยนะมันก็จะไม่ขึ้นสีเขียวนะครับแต่ถ้าคุณจอยขึ้นไปแล้วมันก็จะขึ้นสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็เนี่ยแคมเปญที่สำเร็จแล้วเนี่ยอันนี้มันก็ขึ้นโชว์นะครับเพิ่นผมจอยไปแล้วมันก็เคยเลยขึ้นว่าแคมเปญที่สำเร็จแล้วนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับรีบดูตรงนี้เลยนะครับเนี่ยถ้าท่านฟังอยู่ตอนนี้นะครับร้านไหนที่ยังไม่ได้ทำนะผมแนะนำว่าท่านรีบทำเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าระบบนะครับจะเอาร้านค้าที่จอยแคมเปญขึ้นไปฟีดให้ลูกค้าเห็นก่อนนะครับจำไว้เลยนะครับทุกแคมเปญนะครับจอยเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นนะครับต่อมานะครับเนี่ยที่ผมบอกที่มี7ตัวนะครับก็มันก็ยังมีสำหรับร้านที่ทำไลฟ์นะครับสินค้าที่ได้รับเชิญนะครับคุณก็ต้องคุณลองเข้าไปดูก่อนนะครับเพราะว่าบางแคมเปญเนี่ยแบนเนอร์มันขึ้นมาแบบนี้ก็จริงแต่สินค้าของคุณเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้มีครบทั้งหมดอย่าง10บาทเนี่ยถ้าคุณอยากบางร้านก็มีนะครับที่อยากที่ขายสินค้าต่ำกว่า10บาท110บาทอะไรเงี้ยเพราะเขาเอาเบิร์ธเดย์10ปีแบบมาเล่นเขาก็เลยเอา10บาทมาเล่นนะครับแล้วก็อันต่อมาก็จะเป็นพันมันรู้เห็นหรือเปล่านะครับผมขอขยับนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็น 1,110 บาทนะครับโอเคก็อันนี้สามารถไปเข้าได้นะครับแต่อันนี้จะเป็นในส่วนของที่เป็น last line นะครับหมายว่าร้านไหนที่ทำไลฟ์ผ่าน Lazada นะครับก็สามารถที่จะทำไลฟ์แล้วก็เอาสินค้าขึ้นพวกเนี้ยขึ้นในฟีดแล้วผมบอกเคล็ดลับอย่างนะครับว่าสำหรับร้านค้าที่ทำไลฟ์นะครับระหว่างที่คุณไลฟ์อยู่เนี่ยนะสินค้าคุณเนี่ยแทบไม่ต้องไปโปรโมทเลยนะครับเพราะว่าระหว่างที่คุณทำไลฟ์อยู่เนี่ย Lazada สมมุติมีคนเซิร์ชสินค้าขณะที่คุณกำลังไลฟ์อยู่นะครับมันจะโผล่ขึ้นมาให้ลูกค้าเห็นอันดับแรกเลยนะครับอันนี้ข้อดีของสำหรับร้านที่อยากจะทำไลฟ์ของตัวเองไม่ได้ผ่าน Facebook นะครับเป็นไลฟ์ที่ผ่าน Lazada ที่ผมเคยบอกจำได้ไหมครับว่ามีคนตื่นขึ้นมาทำนะครับทุกวันที่ผมก็ยังเห็นอยู่นะตี 5-6 โมงเนี่ยคือผมต้องขอชื่นชมก็แล้วแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าเอ้ยตอนนั้นมันมีคนดูไหมแต่ก็มีนะครับคนที่ทำไลฟ์ตอน5ทุ่มก็ยังมีผมก็ยังเห็นนะครับเพราะงั้นแสดงว่าเขาอาจจะมีกลุ่มของลูกค้าหรือว่าอาจจะคิดว่าเอ้ยคนอาจจะนอนดึกนั่นนู่นนี่นะครับนะครับมาถึงตรงนี้นะครับเชื่อว่าเซลเลอร์ใหม่ๆนะครับหลายๆท่านอาจจะงงอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกไปก็คือว่าร้านผมเนี่ยอาจจะได้ visibility ก็คือหมายความว่าได้อัปเกรดได้ใช้งานฟังก์ชันใหม่เนี่ยก่อนใครนะครับจริงๆก็มีหลายร้านแหละคือไม่ใช่ร้านผมร้านเดียวหรอกคือถ้าร้านท่านคะแนนถึงนะครับหรือว่าเกณฑ์อะไรถึงเนี่ยท่านจะได้เหมือนแบบเป็นกลุ่มแรกที่ได้เหมือนได้รับการอัปเกรดก่อนแล้วกันแต่ร้านต่อมาก็พอผ่านไปสัก2อาทิตย์เนี่ยร้านที่เหลือก็จะได้ใช้เหมือนกันนะครับนะครับก็สำหรับร้านที่ไม่ได้เป็นเวอร์ชันเดียวของผมนะคุณก็เข้ามาเหมือนเดิมนะครับคุณก็เข้ามาที่เมนูทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับแล้วก็เข้ามาที่แคมเปญนะครับแล้วคุณก็จะเห็นนะครับอย่างแรกที่ผมอยากให้ดูก่อนเลยนะครับว่าคำเชิญพิเศษนะครับมันจะมี4สีด้วยนะคือจริงๆแล้วว่าไหนๆคุณจะทำนะผมแนะนำให้คุณทำเบิร์ธเดย์กับ4สีนะครับเพราะ4สีเนี่ยคือถือว่าน่าจะเป็นดับเบิ้ลเดย์นะครับแล้วก็เป็นแคมเปญสุดท้ายก่อนที่จะปิดสงกรานต์นะครับเพราะว่าช่วงสงกรานต์เนี่ยผมบอกได้เลยว่าก็ยังมีตัวเลขอยู่นะครับแต่ว่าก็จะเป็นช่วงที่เงียบนิดนึงเพราะว่าเป็นช่วงของคนเดินทางนะครับถ้าท่านใดที่ยังเป็นเวอร์ชันเก่าอยู่เนี่ยนะครับคือท่านดูให้หมดเลยนะครับว่าเนี่ยแคมเปญระดับใหญ่สุดนะครับใหญ่ที่สุดท่านมีอะไรบ้างนะครับไล่มาตั้งแต่คำเชิญพิเศษแคมเปญที่ยังไม่ได้ร่วมนะครับแล้วก็เนี่ยแคมเปญทั่วไปดีลประจำวันอะไรพวกนี้คือท่านต้องเข้ามาดูให้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีระยะเวลาบอกนะครับเนี่ยอย่างคำเชิญพิเศษเนี่ยนะของผมจะเข้าได้ถึงวันที่26แต่ผมไม่รอถึงวันที่26นะครับคือผมจะเข้าก่อนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาหน้าต่อมานะครับเนี่ย
ก็ที่ผมบอกว่าบางร้านอาจจะยังเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่นะครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับนะครับแล้วก็เนี่ยไอ้กรอบสีชมพูที่ผมบอกว่าต้องเน้นเลยนะครับท่านคลิกเข้าไปดูทุกตัวเลยนะครับว่าอันไหนท่านเข้าได้ถ้าเข้าได้เข้าไปเลยนะครับก็เป็นโอกาสพิเศษแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกว่าคือเบิร์ธเดย์แต่มันใหญ่มากนะครับสำหรับ Lazada ที่ผมบอกว่าปีที่แล้วนะครับเบิร์ธเดย์ของผมเนี่ยได้ยอดเยอะที่สุดใน12เดือนเลยนะครับเพราะงั้นเบิร์ธเดย์ครั้งนี้ผมก็เชื่อว่าอาจจะไม่ต่างจากปีที่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าแคมเปญอื่นขายไม่ได้นะครับมันขายได้แต่ว่าเปรียบเทียบว่าวันแคมเปญเนี่ยของเบิร์ธเดย์ปีที่แล้วของผมได้เยอะที่สุดในบรรดาของเมกาแคมเปญนะครับนะครับเนี่ยแล้วก็มันก็จะบอกว่าวันปิดลงทะเบียนนะครับเมื่อไหร่นะครับระยะเวลาของแคมเปญนะครับเริ่มเมื่อไหร่ก็เหมือนเดิมที่ผมบอกก็ยิ่งเร็วแล้วก็ยิ่งดีนะครับอย่ารอช้านะครับอย่าให้ถึงวันสุดท้ายนะครับเพราะวันสุดท้ายเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่ได้เข้าแคมเปญนะครับเพราะว่าระบบมันล่มมันจอยเท่าไหร่มันก็จอยไม่ได้นะครับผมนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เป็นคล้ายๆเหมือนเมื่อกี้ไอ้7แคมเปญที่ผมบอกนะครับแต่ว่าหน้าตาจะเป็นอีกเวอร์ชันนึงก็คือเป็นเวอร์ชันที่ยังไม่ได้อัปเดตบางท่านอาจจะยังเห็นหน้าตาแบบนี้อยู่นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็เดี๋ยวประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์ร้านท่านก็จะได้เห็นหน้าตาแบบที่ผมได้เวอร์ชันแรกอะไรอย่างเงี้ยเป็นเวอร์ชันที่อัปเกรดแล้วนะครับก็ถ้าทางร้านท่านนะครับเปิดขึ้นมาใหม่หรือว่าอะไรมันอาจจะเป็นหน้าตาแบบนี้อยู่นะครับที่ผมให้ความสำคัญในเรื่องการจอยแคมเปญเพราะว่าอะไรมันเป็นจุดแรกของแคมเปญเลยดีกว่าคือถ้าคุณจะเข้าแคมเปญได้คือคุณต้องจอยแคมเปญก่อนเพราะงั้นผมถึงมาเน้นในเรื่องของการจอยแคมเปญแล้วก็อันไหนที่คุณยังไม่จอยอันไหนที่คุณยังไม่ได้ทำก็อย่างผมบอกรีบทำตอนนี้เลยนะครับคูปองร้านค้ากับคูปองแคมเปญไม่เหมือนกันนะครับถ้าคุณสร้างคูปองแคมเปญเนี่ยลูกค้าในหน้าตาของแอปของ Lazada ที่เป็นลูกค้าซื้อนะครับจะมีตัวนึงอ่ะที่มันมีเขียนว่าคูปองนะครับลูกค้าผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เขาฉลาดแล้วก็รู้พอว่าเขาจะต้องไปเก็บคูปองที่ไหนนะครับถ้าร้านท่านมีการสร้างคูปองในช่วงของแคมเปญไม่ใช่แคมเปญร้านค้านะครับคูปองในช่วงแคมเปญคุณต้องมาสร้างตรงนี้นะครับไม่ใช่ไปกดสร้างคูปองร้านค้านะตรงนี้ก็จะเพิ่มการมองเห็นให้กับร้านของคุณด้วยหรือว่าเพิ่มขนาดสินค้าในตะกร้าของร้านของคุณด้วยนะครับต่อมานะครับที่ผมจะให้ความสำคัญต่อมานะครับก็คือในเรื่องของการตกแต่งร้านค้าแล้วนะครับเข้ามาตรงนี้นะครับจัดการร้านค้าแล้วก็เข้ามาที่ตกแต่งร้านค้านะครับถ้าคุณจะมาแก้ไขตรงนี้เลยก็ได้นะครับคุณเห็นครับว่าโฮมเพจร้านใช่ไหมครับเนี่ยคุณเข้ามาแก้ไขเนี่ยคุณสามารถที่จะใส่อะไรก็ได้นะครับก็ในนั้นมันก็จะมีเขาเรียกว่ามีทีมบอกนะครับมีทีมให้คุณใส่นั่นนู่นนี่นะครับแต่บางคนใส่ไปแล้วนะครับขี้เกียจที่จะกลับมาเปลี่ยนคืนคุณเชื่อไหมครับผมเข้าไปดูหลายร้านนะบางคนเนี่ยยังเป็นแคมเปญ11/11อยู่เลยนะครับของปีที่แล้วอ่ะคือเขาไม่ได้แก้นะครับผมไม่แน่ใจนะว่าร้านค้าทำไมไม่แก้นะครับแต่ถ้าคุณไม่รู้ผมมาบอกคุณให้เลยแล้วกันคุณเห็นบรรทัดที่2นี่ไหมครับนะครับบรรทัดที่2เนี่ยคุณสามารถกดสร้างใหม่ได้นะครับพอคุณกดสร้างใหม่เนี่ยเวอร์ชันเก่ามันจะยังอยู่นะครับแล้วพอมันหมดเบิร์ธเดย์ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็กลับไปใช้เวอร์ชันเนี่ยข้างบนเนี่ยคุณก็แค่ติ๊กเองนะครับแล้วก็มันก็จะกลับไปเวอร์ชันเดิมคุณก็ไม่ต้องไปแก้ไปแก้มาแล้วคุณก็สามารถที่จะปิดหน้าการตกแต่งอันเนี้ยทิ้งไปได้ก็เขาก็จะเห็นเวอร์ชันเดิมของคุณหรือจะไม่ทำก็ได้แต่ผมไม่แนะนำไงแต่มันจะมีช่องนึงที่เขียนว่า Birthday เวลาลูกค้ากดเข้ามาก็จะเห็นตรงเนี้ยแต่มันผมถือว่ามันไม่ใช่การตกแต่งร้านค้านะครับมันเป็นแค่บอกว่าก่อนจะถึงวันที่27นะครับมันก็จะเป็นสินค้าที่บอกว่า XXX ราคามันจะเหลือเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยนะครับไอ้การตกแต่งร้านค้าผมให้ความสำคัญแบบมากๆเลยนะครับเพราะว่าผมเน้นแล้วผมก็เชื่อว่าทุกท่านที่เป็นลาสตาร์ก็จะให้ความสำคัญตรงนี้ด้วยเพราะว่าการตกแต่งร้านค้ามันเหมือนเว็บไซต์หนึ่งเวลาลูกค้าเข้ามาในร้านคุณนะครับผมเป็นคนนึงนะที่ผมบอกเลยว่าผมก็เป็นคนขายด้วยผมก็เป็นคนซื้อด้วยแต่ถ้าร้านค้าไหนที่ผมซื้อนะไม่มีการตกแต่งสโตร์วิเดอร์นะครับต่อให้ราคาถูกไงผมก็ไม่ซื้อนะครับเพราะผมถือว่าคือร้านค้าเนี้ยไม่มืออาชีพนะครับนะครับแล้วก็ควรจะเปลี่ยนบ่อยๆด้วยนะครับเพราะว่ามีทริคอยู่อย่างนึงนะครับที่เมื่อกี้ผมไม่แน่ใจผมบอกไปยังนะครับว่าร้านค้าที่มีการตกแต่งร้านค้าด้วยสโตร์วิเดอร์นะครับ Lazada ก็จะเอาร้านค้าพวกเนี้ยฟีดขึ้นไปให้ลูกค้าเห็นก่อนนะครับสมมุตินะผมทำคุณไม่ทำร้านค้าของผมจะโดนขึ้นไปฟีดก่อนนะครับเพราะงั้นทุกอย่างที่คุณทำและ Lazadaแนะนำให้คุณทำนะครับ
ก็จะมีคะแนนร้านค้าแล้วก็ Lazada จะเอาร้านค้าที่มีคุณภาพขึ้นในฟีดให้ลูกค้าเห็นก่อนเพราะงั้นนั่นเป็นเหตุผลที่ผมบอกว่าคือเราทำ Lazada วันนี้เนี่ยนะครับก็คือมันเป็นยุคที่ต้องแบบทำแบบมืออาชีพแล้วนะครับคือแต่ผมมาแนะนำได้แต่ผมไม่สามารถไปทำแทนคุณได้นะครับนะครับก็หน้าตา PC ของผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเวลาเปิดเข้ามาใน PC นะครับก็คุณเห็นไหมครับว่า Lazada Birthday Sale ลดสูงสุด 80% พอเอาเมาส์กดคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นสินค้าทั้งหมดของร้านผมอันนี้มันจริงๆมันทำได้ง่ายๆมันทำได้แบบไม่ยากเลยนะครับเพียงแต่ว่าคนที่ทำไม่เป็นก็ผมเข้าใจนะคุณอาจจะเป็นเพิ่งสมัครร้านใหม่หรือว่าเหมือนวันนี้คุณยังไม่เข้าใจสอบถามผมมาได้นะครับอินบ็อกซ์หาผมมาได้หรือไปดูคลิปเก่าๆของลัสตาท่านอื่นเพราะว่าผมอาจจะยังไม่เคยมาสอนแบบเจาะลึกแต่ว่าเดี๋ยวขอติดไว้ก่อนนะครับก็คืออีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องการตกแต่งร้านค้าแบบมืออาชีพนะครับผมเชื่อว่าเวอร์ชันของผมนะที่ผมทำเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเซลเลอร์หลายท่านเลยเพราะว่าผมเป็นคนนึงที่ผมตกแต่งร้านค้าเนี่ยบ่อยมากบางทีเกือบทุกอาทิตย์เลยนะครับบางทีมีสินค้าใหม่ผมก็ฟีดตัวนั้นขึ้นมาเปลี่ยนตำแหน่งบ้างให้มันมีความรู้สึกว่าเหมือนเว็บไซต์หน้าร้านเราเนี่ยมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะครับอ่ะอันนี้ตกแต่งร้านค้าไปแล้วนะครับอันต่อมานะครับก็คือก่อนเริ่มแคมเปญเมื่อกี้หลายๆท่านพูดถึงการทำคูปองนะครับคูปองเนี่ยก็คือเป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับอย่างที่ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าร้านค้าท่านทำนะครับ Lazada จะฟีดร้านที่ทำมีคูปองอย่างเงี้ยไปให้ลูกค้าเห็นก่อนส่วนร้านที่ไม่ทำคุณก็อยู่ระดับท้ายๆแต่ไม่ทำก็ไม่ผิดนะครับและการสร้างคูปองเนี่ยอันนี้ไม่ใช่คูปองของ Lazada นะเพิ่นผมเอารูปมาประกอบให้ดูเฉยๆก็คือการสร้างคูปองคุณสามารถสร้างได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าคุณจะลดเป็นจำนวนบาทก็ได้นะครับหรือคุณจะลดเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับแล้วก็ทำให้เหมาะสมกับทางร้านค้าคุณอาจจะทำแบบผมเคยเห็นบางร้านนะทําทีแบบโอ้โหเป็น10คูปองอ่ะครับคือเข้าไปเก็บเนี่ยคือเก็บคือผมก็เก็บทุกอันนะแต่ว่าต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าการสร้างคูปองส่วนลดของร้านค้าเนี่ยนะครับ Lazada ไม่ได้ให้ลูกค้าใช้ได้ทุกอันนะครับลูกค้าสั่งซื้ออะไรมาก็แล้วแต่ Lazada จะคำนวณส่วนลดที่ดีที่สุดให้กับร้านค้านะครับเพราะงั้นถ้าเราสร้างได้เราสร้างไปเถอะครับแต่ว่าอยากให้ไปดูที่วิเคราะห์ธุรกิจก่อนนะครับว่าร้านค้าคุณเนี่ยเมื่ออ่ะอันนี้มีนาคุณไปดูเดือนกุมภาที่ผ่านมาว่าเดือนกุมภาเนี่ยค่าเฉลี่ยคนซื้อของคุณอ่ะตกอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วคุณก็ไปสร้างคูปองแบบนั้นคือสร้างให้มันสูงขึ้นมากว่านิดนึงอาจจะ 5% 10% อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นคูปองที่ลูกค้าเนี่ยมีโอกาสที่จะเอาไปใช้แล้วก็เอามาซื้อสูงนะครับแล้วก็เวลาคุณสร้างคูปองคุณผมก็อยากให้คุณนะสร้างแบบหลากหลายรูปแบบแล้วก็คุณสร้างคูปองเสร็จคุณอาจจะบอร์ดแคทไปบอกลูกค้าคุณได้ด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าบางร้านเชื่อไหมครับที่ผมสอบถามเนี่ยบอร์ดแคทไม่เคยใช้เลยนะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ดีมากๆนะครับสำหรับบอร์ดแคทโดยเฉพาะเวลามีแคมเปญเนี่ยร้านผมเนี่ยคือใช้เต็มโควต้าทุกวันนะครับคือถ้ามีให้ใช้เนี่ยคือเพราะผมถือว่าเป็นเครื่องมือฟรีนะครับแล้วก็เราไม่ต้องเสียตังค์นะครับบอร์ดไปให้ลูกค้าได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมอาจจะไม่มีเวลามาลงลึกอีกเช่นกันนะครับเพราะว่าอันนั้นจะเป็นเครื่องมือแบบใน Lazada แต่ผมเคยมีไลฟ์ไปแล้วนะครับว่าทำยังไงนะครับเข้ามาทางด้านซ้ายมือนะครับสำหรับท่านที่ไม่รู้นะครับว่าจะสร้างไงนะครับแล้วก็เข้ามาที่โปรโมชั่นนะครับพอคุณเข้ามาที่โปรโมชั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณเห็นไหมครับถ้าคุณสร้างคูปองส่วนลดนะไม่ว่าคูปองส่วนลดอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจะมีต่อหน้าไลฟ์ต่อไปนะครับมันจะช่วยเพิ่มอัตราการซื้อนะครับกระตุ้นยอดขายนะครับเพิ่มยอดสั่งซื้อต่อออเดอร์นะครับก็อย่างที่ผมบอกว่ามีนิดมีหน่อยนะครับเป็นลูกเล่นทางการค้านะครับไม่จำเป็นต้องเป็นลดเยอะนะครับลด5บาท10บาท20บาท50บาทอะไรพวกนี้ก็ได้หรือลดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งลิมิตได้นะครับว่าเราจะลดสูงสุดเนี่ยคือที่กี่บาทก็ได้นะครับเพราะงั้นผมอยากให้สร้างนะครับแล้วก็เป็นมุมมองจากของผมเองเลยนะคือผมไม่รู้ว่าบางร้านหรือบางแบรนด์อาจจะติดกติกาอะไรนั่นนู่นนี่นะครับแต่ร้านที่มีมักจะได้เปรียบกว่าร้านที่ไม่มีเอางี้อ่ะคือก็ผมก็ให้คุณคิดอ่ะว่าวันนี้ถ้าคุณเข้าไป2ร้านนะคุณเจอร้านหนึ่งมีอีกร้านหนึ่งไม่มีคุณจะซื้อร้านไหนคุณก็ต้องซื้อร้านที่มันมีถูกต้องไหมครับนะครับฉันใดก็ฉันนั้นนะครับก็ถ้าสร้างได้ก็อยากให้สร้างนะครับคูปองมันจะมีประมาณ7คูปองได้นะครับแต่ว่าไอ้คูปองส่วนลดร้านค้าเนี่ยอันแรกคูปองส่วนลดร้านค้านะครับก็อันนี้หลายๆท่านคงทราบแล้วล่ะก็คุณจะลดให้กับลูกค้าเท่าไหร่ก็ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับเป็น
เป็นตัวเงินก็ได้นะครับอันต่อมานะครับคูปองร้านค้าสำหรับลูกค้าใหม่นะครับก็หมายความว่าถ้าเขาเข้ามาซื้อร้านคุณเป็นครั้งแรกนะครับเขากดติดตามร้านค้าคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้ส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมขึ้นอีกนะครับแล้วมันมีอีกคูปองนะครับคูปองผู้ติดตามร้านค้าถ้าหลายๆท่านที่ดูในนี้นะครับถ้าใครตอบแชทในมือถือนะครับจะเห็นเลยว่า Lazada ทำออกมาดีมากเลยนะครับก็คือว่าจะบอกเลยว่าอันเนี้ยเป็นลูกค้าที่ซื้อครั้งแรกลูกค้าประจำหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับเพราะงั้นนะคุณสร้างคูปองพวกนี้คุณเชื่อผมนะคุณสร้างไปครับผมการันตีนะคุณสร้างไปอ่ะลูกค้าเก็บแต่ไม่ค่อยใช้ผมไม่รู้เป็นไรนะอันนี้เป็นสถิติอย่างนะครับอาจจะใช้ไม่เป็นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คุณสร้างไปครับเหมือนที่ผมบอกนะคุณเหมือนคุณแจกโบรชัวร์หน้าห้างอ่ะคุณแจกไปเลยลูกค้าไม่ใช้คุณก็ไม่ต้องเสียอะไรนะครับคุณสร้างไปนะครับยิ่งบน Lazada เนี่ยคุณสร้างแค่คุณใช้เวลาไม่กี่นาทีนะครับแต่ผลประโยชน์ที่คุณได้กลับมาเนี่ยผมว่ามันคุ้มนะแล้วเวลาผมสร้างไม่นานด้วยนะผมสร้างแค่ประมาณบางที2อาทิตย์บางทีไม่ถึงเดือนเพราะว่าผมอ่ะจะไม่สร้างยาวนะบางคนน่ะสร้างยาวเอาเต็มที่เลย 4-5 เดือนแล้วกว่าลูกค้าจะมาใช้อ่ะลูกค้าคิดว่าจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้แต่ผมจะไม่นะครับยิ่งช่วงแคมเปญเนี่ยผมจะใช้แค่ช่วงแคมเปญเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าแบบใช้แค่ช่วงแคมเปญนะครับว่าถ้าคุณแบบซื้อนอกแคมเปญนะครับคุณก็จะไม่ได้คูปองอันนี้แล้วนะครับนะครับแล้วคูปองต่อมาก็จะเป็นการแชร์คูปองนะครับถ้าไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงก็ผมอธิบายแบบง่ายๆเร็วๆแล้วกันนะก็คือสมมตินะผมแชร์ไปให้เพื่อนผมแชร์ไปให้อีกคนนึงสมมติเพื่อนได้50บาทแล้วแชร์ไปให้เพื่อนอีกคนนึงเพื่อนก็จะได้แบบเหมือนเพิ่มขึ้นมาซึ่งเราตั้งได้นะครับว่าถ้าสูงสุดเนี่ยจะให้ได้เท่าไหร่นะครับก็อันนี้ก็เป็นลูกเล่นอีกนะครับคุณก็สามารถเข้าไปทำได้นะครับแล้วก็คูปองส่วนลดร้านค้าที่ถูกสร้างด้วย Smart Advisor อันนี้ก็คือสำหรับร้านค้าที่เข้าไปดูวิเคราะห์ธุรกิจไม่เป็นนะครับก็สามารถให้ระบบมันสร้างให้คุณได้นะว่าส่วนลดที่ดีที่สุดของร้านคุณระบบมันจะคำนวณตึ๊ดๆๆๆมาเลยนะครับว่าคูปองร้านค้าคุณต้องเป็นเท่านี้แต่ผมไม่ค่อยใช้ได้อันนี้ผมแนะนำผมชอบไปดูที่วิเคราะห์ธุรกิจแล้วก็เอามาสร้างเองนะครับแล้วก็คูปองต่อมานะครับคูปองอื่นๆนะครับคูปองอื่นๆคืออะไรคูปองที่เป็นออฟไลน์คุณสามารถตั้งคูปองที่เป็นออฟไลน์ได้นะครับที่ผมเคยอธิบายไปก็ไว้เป็นลูกเล่นผมเนี่ยสร้างคูปองออฟไลน์ไว้สำหรับร้านค้าผมนะครับเวลาลูกค้าตัดสินใจจะซื้อพี่แบบบางคนอ่ะชอบต่อรองไงแบบพี่แบบมีคูปองส่วนลดไหมผมมาสร้างคูปองส่วนลดให้ใช้ได้แค่วันเดียวสมมุติวันที่15ใช่ไหมครับผมตั้งตั้งแต่แบบ9โมงหรือว่าคุณจะตั้งล่วงหน้าก็ได้นะคุณจะตั้งของพรุ่งนี้เลยก็ได้นะครับว่าให้มันเริ่มตั้งแต่กี่โมงแล้วหมดกี่โมงส่วนใหญ่ผมจะให้หมดเที่ยงคืนนะครับก็คือแล้วใช้ได้แค่วันเดียวเพื่อเป็นการกระตุ้นว่าถ้าลูกค้าจะเอานะผมอาจจะลดให้พิเศษ 5% อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เพื่อให้เป็นการตัดสินใจลูกค้าสร้างเป็นแบบออฟไลน์ก็ได้นะครับอย่างเงี้ยแล้วก็นะครับก็ที่ผมบอกให้สร้างคูปองแบบมีคุณภาพนะครับดูได้จากวิเคราะห์ธุรกิจจะสร้างแบบลดเป็นบาทหรือลดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับนะครับอันต่อมานะครับก่อนแคมเปญเริ่มเหมือนกันนะครับก็เตรียมสต็อกของคุณให้พร้อมนะครับก็อันนี้ก็แชร์ในมุมมองประสบการณ์อันนี้ไม่ใช่สต็อกผมนะคือผมก็เอารูปมาประกอบให้ดูนะครับก็บางท่านนะครับแคมเปญจะเริ่มนะครับส่วนตัวของผมเนี่ยร้านค้าผมเป็นเพราะว่าร้านค้าผมเป็นร้านค้าขนาดใหญ่นะครับบางทีเนี่ยผมต้องเตรียมสินค้าประมาณเดือนถึง2เดือนล่วงหน้าเลยนะครับในการที่จะรู้ว่ามีแคมเปญเพราะว่าเราเข้าไปดูที่วิเคราะห์ธุรกิจได้ไงผมพูดมาโดยเสมอเลยนะครับว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ผมใช้เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจบ่อยมากแล้วก็มันได้ประโยชน์มากจริงๆคือ1คุณเข้าไปดูปุ๊บคุณจะรู้เลยว่าเมื่อเดือนที่แล้วคุณขายสมมุตินะชิ้นเนี้ยไปกี่ชิ้นนะครับแล้วเวลาช่วงแคมเปญเนี่ยผมให้คุณสั่งมาเผื่ออะอย่างน้อยแบบเท่า2เท่าก็ได้สมมุติเดือนที่แล้วคุณขายไปได้100ชิ้นนะเอาแค่ SKU นี้ก่อนนะเดือนที่มีแคมเปญก็คืออย่างเมกาแคมเปญเนี่ยคุณอาจจะสำรองไว้แบบ200ชิ้นเลยนะครับแต่บางร้านน่ะที่ผมบอกว่าเขาสั่งจากต่างประเทศสั่งจากโรงงานผู้ผลิตแล้วผมบอกได้เลยนะตอนนี้นี่นะครับตั้งแต่รัสเซียกับยูเครนทะเลาะกันแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่นะสินค้าของผมเนี่ยขาดเยอะนะครับมาจากต่างประเทศเรือมาไม่ได้นะครับคือมันกีดกั้นทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ค่าน้ำมันก็แพงเพราะงั้นนั่นหมายความว่าเรือที่มาจากต่างประเทศนะก็คือถ้าไม่มีสินค้ากลับนะครับ
เรือก็จะไม่ออกเพราะงั้นสินค้าของผมเนี่ยหลายๆรายการผมก็ยังเสียดายอยู่นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกมันจะมีอะไรบ้างเพราะงั้นถ้าคุณสต็อกสินค้าไว้ได้นะครับก็อยากให้สต็อกเอาไว้ล่วงหน้าก่อนเลยยิ่งถ้าคุณรู้ว่าวันนี้นะครับวันนี้15แคมเปญจะมี27นะครับคุณสต็อกได้คุณสต็อกเลยนะครับอันไหนหมดรีบสั่งเลยนะครับเพราะผมก็ไม่รู้นะของคุณจะเป็นเหมือนผมเปล่าบางเจ้าของไม่มีนะครับไม่มีแล้วก็ไม่บอกไม่ได้ด้วยว่าจะมาตอนไหนแล้วคุณคิดดูเลยครับว่าถ้าคุณไม่วางแผนวันนี้นะสินค้ามาเข้าตอนที่ตลาดมันวายมันเลยเบิร์ธเดย์ไปแล้วผมถามว่าคุณเอามาขายใครครับคนอื่นเขาขายกันเป็นหมดแล้วมันจะมีเมกาแคมเปญอีกทีก็คือมิดเยียร์เซลอะอะไรอย่างเงี้ยคือผมยกตัวอย่างนะก็คือเรื่องการเตรียมสต็อกก็อยากให้เตรียมให้พร้อมด้วยนะครับนะครับอันต่อมานะครับก็คือเนี่ยคุณไปดูที่วิเคราะห์ธุรกิจได้นะครับว่าบางตัวคุณเห็นไหมครับเดือนธันวาบาง SKU เฉพาะอันนี้อันเดียวผมขายได้310ชิ้นอันนี้154อันนี้1277เนี่ยถ้า310ชิ้นเนี่ยนะอย่างช่วงแคมเปญเนี่ยนะผมต้องสำรองไว้ประมาณสัก 1,000 ชิ้นนะครับเพราะงั้นคือเวลามีแคมเปญคุณไม่รู้หรอกอันไหนคุณขายดีแต่ถ้าเกิดคุณขายดีแล้วคุณไม่มีของขายนะผมดูว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าเดือนไหนที่มีเมกาแคมเปญนะเดือนนั้นน่ะคือโอกาสที่คุณจะแบบมีกําไรอ่ะค่อนข้างสูงอยู่แล้วแล้วก็เป็นเดือนแห่งลมหายใจของคนขายบน Lazada ดีกว่านะครับยิ่งที่ผมบอกก็คือแคมเปญเบิร์ธเดย์อ่ะที่อื่นเล่นไม่ได้ก็คือเขาไม่มีเบิร์ธเดย์นะครับห้างเฮิงอะไรพวกนี้จะมาเล่นแบบเหมือน Lazada ไม่ได้ตอนนี้ห้างกายทุกห้างทุกที่เลยครับมาเล่นกันหมดเลยไอ้พวก11 11 12 12แต่เบิร์ธเดย์จะเป็นแคมเปญเดียวเลยนะครับที่คนอื่นมาเรียนแบบ Lazada ไม่ได้จัดไม่ได้นะครับจัดได้ก็จะใช้คำว่าเบิร์ธเดย์ไม่ได้เพราะงั้นวันที่27 28 29เป็นวันของ Lazada จริงๆอันนี้ผมบอกได้เลยนะครับนะครับก่อนเข้าแคมเปญนะครับไอ้พวกแฟกซี่คอมโบนะครับหรือว่าฟรีชิปปิ้งแม็กเนี่ยถ้าคุณเข้าได้คุณเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าอะไรคุณอันนี้ผมพูดมาหลายครั้งเลยก็คือเนี่ยคุณรู้หรือไม่ว่ายอดขายเพิ่มขึ้นนะครับ 50% เมื่อคุณมีโปรโมชั่นฟรีค่าจัดส่งนะครับฟรีค่าจัดส่งของผมในที่นี้นะครับก็คือคุณเข้าโปรแกรมฟรีชิปปิ้งแม็กนะครับแล้วผมบอกได้เลยนะว่าร้านค้าไหนยังไม่เข้านะครับถ้าเข้าได้ผมอยากให้เข้าเลยผมกล้าการันตีเลยนะอีกไม่นานนี้นะครับค่าขนส่งจะเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะเมื่อเช้าผมดูข่าวของเรื่องเล่าเช้านี้นะครับก็คือพอบอกเลยนะครับ Lazada Shopee เตรียมขึ้นค่าขนส่งแล้วนะครับก็คือเพราะค่าน้ำมันมันเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าวันนี้คุณให้ลูกค้าออกเองหรือคุณออกให้ลูกค้านะครับนั่นหมายความว่าถ้าลูกค้าซื้อของจำนวนไม่เยอะแล้วเจอผมเจอหลายอย่างนะที่ค่าขนส่งแพงกว่าค่าสินค้าคุณเคยเจอไหมเพราะถ้าค่าขนส่งแพงลูกค้าก็ไม่อยากซื้อไงแต่ถ้าคุณออกให้ลูกค้าคุณก็ต้องแบบไปจ่ายให้ลูกค้าแบบเต็มๆเพราะงั้นถ้าฟรีชิปปิ้งแม็กนะครับคุณจะจ่าย 5% นะครับแล้วก็สูงสุดต่อออเดอร์ก็คือแค่200บาทนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าลูกค้าซื้อขั้นต่ำ99บาท Lazada จะช่วยออกให้คุณ40บาทด้วยนะครับเพราะงั้นถ้าคุณเข้าเนี่ยผมเห็นว่ามันมีแต่ข้อดีนะครับไม่มีข้อเสียเลยนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายถูกกว่าด้วยแล้วก็ผมว่ามาร์จิ้นคุณก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นนะครับบางคนอาจจะมองมันมีตั้ง 5% นะครับแต่คุณอย่าลืมนะ 5% เนี่ยสมมุติคุณขายของ300เนี่ยถ้าคุณจ่ายเองให้ลูกค้าถ้าคุณอยู่กรุงเทพผมว่าคุณต้องมีเริ่มต้นที่45บาทหรือว่าต่างจังหวัดก็อาจจะเป็นแบบ55บาทเลยพวกนี้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะแต่ถ้าคุณขายของ300บาทแล้วคุณเข้าฟรีชิปปิ้งแม็กเนี่ยคุณจ่ายแค่15บาทเองนะครับเพราะงั้นคือมันคุ้มกว่ากันเยอะไงแล้วก็คุณเห็นไหมครับไอ้จ่ายส่งฟรีเนี่ยมีร้านค้านะครับที่ขายดีในหมวดหมู่หลักของคุณ 36% กำลังใช้งานอยู่ผมอยู่หมวดยานยนต์นะอันนี้ก็คือมีร้านค้าที่ขายดี 36% นะครับแล้วก็ไอ้ Flexi Combo เนี่ยนะครับเช่นซื้อกี่ชิ้นลดกี่บาทซื้อกี่ชิ้นลดกี่เปอร์เซ็นต์หรือซื้ออันนี้แถมอันนี้อะไรพวกนี้คือคุณไปตั้งที่ครับFlexi Combo ได้นะครับแล้วก็มีร้านค้านะครับที่ขายดีในหมวดหมู่ของคุณนะครับ 39% กำลังใช้อันนี้อยู่นะครับสำหรับท่านที่ถามมาเมื่อกี้นะครับที่ทำไมร้านค้าอื่นยอดขายตกหรือว่าอะไรมั่งผมก็ตอบได้เลยนะครับที่เนี่ยคุณลองคุณเข้าจด
จัดส่งฟรีหรือยังนะครับคุณลองทำแฟกซี่คอมโบดูหรือยังนะครับแล้วเวลาคุณทำเนี่ยนะครับคุณอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าเอ้ยทำแล้วมันแบบมันไม่เวิร์กผมอยากให้คุณนะอย่างน้อยนะคุณอยู่ให้ครบเดือนก่อนนะครับถ้ามันไม่เวิร์กคุณให้รู้เลยว่ามันไม่เวิร์กแต่ถ้ามันเวิร์กนะคุณเอามาเทียบได้เลยว่าเนี่ยมีนากับกุมภามันต่างยังไงระหว่างคุณเข้ากับไม่เข้าผมเชื่อว่านะถ้าคุณเข้านะยอดยังไงคุณก็เยอะกว่านะครับอันนี้รับประกันจากแบบประสบการณ์แบบเน้นๆไม่ได้แบบเอาข้อมูลมั่วๆมาแชร์ให้กับทางคุณทราบเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นแชร์ข้อมูลให้เห็นนะครับอันนี้ก็เคยพูดไปแล้วนะครับว่าอันนี้เป็นร้านที่ผมเป็นบัดดี้เมนทอร์แล้วผมก็ขออนุญาตเข้ามานะครับก็คือคุณสังเกตไหมครับว่าถ้าทางร้านมันจะมี2 อย่างนะครับจัดส่งฟรีคือทางร้านค้าออกเองหรือออกเองบางส่วนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลของเดือนธันวานะครับถ้าคุณร้านค้าจัดส่งฟรีเองนะครับหรือออกบางส่วนคุณดูนะครับถ้าเขาขายผ่าน SKU ที่เขาจัดส่งฟรีเองหรือว่าออกเองบางส่วนเนี่ยยอดขายเขาแค่ 80,000 กว่าเองนะครับแต่ร้านนี้เพิ่งเปิดมาได้ไม่นานนะแต่คุณไปดูนะครับโปรแกรมส่งฟรีกับ Lazada นะครับคุณดูนะจัดส่งฟรีแล้วก็โปรแกรมจัดส่งฟรีกับ Lazada ยอดไป 300,000 ประมาณ 370,000 แต่นี่ไม่ใช่ยอดขายของทางร้านนะครับอันนี้เฉพาะยอดขายที่ขายผ่านจัดส่งฟรีเพราะงั้นยอดขายร้านนี้นะครับก็ผมเดาว่านะอันนี้รวมกันมันก็ประมาณ 400,000 ร้านค้านี้ต้องมี 500,000 600,000 700,000 อย่างเงี้ยแน่นอนนะครับเพราะงั้นถ้าเข้าได้ผมแนะนำให้เข้านะครับอันนี้แบบจริงๆแบบร้านที่เขาขายดีบางทีเขาอยากไม่อยากมาบอกคุณนะแต่ผมอ่ะเป็นคนที่อยากช่วยเหลือนะครับในเมื่อ Lazada จ้างผมมาแล้วนะครับก็อะไรที่ผมบอกได้นะครับก็ท่านก็ลองเอาไปปรับใช้กับธุรกิจของท่านดูที่ผมบอกไปเนี่ยมีแต่ข้อดีไม่มีข้อเสียเลยนะครับนะครับแล้วก็ต่อมานะครับใกล้จบแล้วสินค้าแนะนำหลายๆท่านนะครับผมก็ยังเชื่ออีกนะครับหลุดตรงนี้ประจำเลยนะครับสินค้าแนะนำนะครับคือถ้าสินค้าแนะนำอ่ะมันเหมือนคุณไม่ต้องไปโฆษณาเลยนะครับคือร้านค้าไหนที่ได้สินค้าแนะนำนะครับแล้วคุณเลือกสินค้าแนะนำที่มีคุณภาพหน่อยนะหมายว่าคือก็ย้อนกลับไปก็คือต้องไปดูที่วิเคราะห์ธุรกิจอีกเช่นกันนะครับคุณสินค้าคุณน่ะสามารถบูสต์ขึ้นมาได้โดยที่คุณน่ะแทบจะไม่ต้องเสียตังค์เลยนะครับแต่การที่จะได้สินค้าแนะนำเนี่ยมันจะเทียบว่าถ้าอาทิตย์ที่แล้วคุณขายได้มากกว่าอาทิตย์ก่อนนู้นคุณก็จะได้เซลเลอร์พิทเพิ่มขึ้นมานะครับนะครับคุณมาดูนะครับเนี่ยเข้ามาดูนะครับคุณเห็นขีดน้ำเงินไหมครับเนี่ยขีดน้ำเงินนะครับเพิ่มสินค้าของผมอันนี้คือร้านผมเองนะขีดน้ำเงินก็คือมันจะบอกว่าเพิ่มสินค้าที่คนค้นหาเยอะที่สุดและยังขายไม่ได้ใน Lazada ไม่มากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสีชมพูนะครับก็จะบอกว่ายอดการมองเห็นของร้านค้าผ่านผลลัพธ์ค้นหายังน้อยกว่าร้านอื่นนั่นหมายความว่าสินค้าเซลเลอร์พิกอย่างร้านผมเนี่ยนะครึ่งนึงก็คนก็เห็นแล้วครับแต่อีกครึ่งนึงก็เห็นของร้านคนอื่นนะครับอันนี้มันก็มีเครื่องมือในการชี้วัดผมว่าLazada ดีตรงนี้นะครับตรงที่ว่ามีข้อมูลให้คุณดูทุกอย่างแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่มั่วนิ่มคุณไม่ต้องไปรู้สึกเองนะครับก่อนเริ่มแคมเปญนะครับแชทฟีดบอร์ดแคสโซเชียลมีเดียนะครับคุณมีอะไรคุณแชทไปบอกลูกค้าได้นะครับคุณสามารถฟีดได้บอร์ดแคสนะครับไปบอกลูกค้าได้ว่า27คุณจะมีจะเป็นแคมเปญใหญ่สุดในของ Lazada ครบ10ปีร้านคุณมีโปรโมชั่นลดให้กับลูกค้านั่นนู่นนี่คุณส่งไปเลยครับค่อยๆทยอยส่งไปวันนึงมันมีจำกัดนะครับว่าส่งได้กี่คนเพราะงั้นคุณใช้ทุกวันมันก็จะไปถึงลูกค้าทุกคนแล้วที่ผมบอกมาโดยตลอดนะครับคุณไม่ต้องไปกังวลเลยว่าเขาจะรำคาญเขาจะอ่านหรือเขาจะไม่อ่านผมถือว่ามันเป็นค่าเฉลี่ยนะที่ผมยกตัวอย่างตลอดเลยนะครับส่งไป 10,000คนอ่าน 1,000 ซื้อ100ผมว่ามันก็คุ้มแล้วนะครับเพราะคุณไม่ต้องเสียอะไรเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีโซเชียลมีเดียอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Instagram นะครับ Facebook นะครับเนี่ย Instagram Facebook TikTok นะครับ YouTube อะไรพวกเนี้ยคุณก็เอาร้านค้าคุณไปโปรโมทนะครับแล้วก็ใส่ลิงก์สินค้าแล้วก็ให้เขาคลิกเข้ามาก็เป็นระบบที่ทาง Lazada กับ Google ชอบด้วยนะครับเขาเรียกว่าเป็นแบ็คลิงก์นะครับหรือว่าเป็นลิงก์จากภายนอกเข้ามาก็สามารถช่วยได้นะครับนะครับ
อีกหนึ่งแคมเปญ นะครับที่ผมอยากจะให้ร้านค้าถ้าได้เข้าร่วมนะครับก็คือ cashback นะครับก็คือเพิ่มการตัดสินใจให้ลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้าจะได้เงินคืนนะครับ 10% เลยนะครับร้านค้าจ่าย 3% นะครับลูกค้าได้คืน 10% นะครับเพราะงั้นถ้าร้านค้าไหนเข้าได้นะครับผมแนะนำให้เข้าเลยนะครับเพราะว่าเราจ่าย 3% แต่ลูกค้าจะได้คืน 10% นะครับก็เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะครับถ้าเข้าได้นะครับจริงๆมันเข้าได้ทุกร้านแหละแต่ว่าอยู่ที่คุณจะเข้าไหมนะครับแต่ถ้าเข้าได้ผมแนะนำไงว่าให้คุณเข้าดีกว่าเพราะว่าคุณจ่าย 3 แต่ลูกค้าได้ 10 นะครับนะครับบางทีดีกว่าส่วนลดด้วยนะครับแล้ววิธีเข้านะครับแคชแบ็กเข้ายังไงนะครับก็เดี๋ยวผมมาตรงนี้คุณเข้ามาที่หน้าเซลเลอร์เซ็นเตอร์นะครับแล้วก็มาที่ Lazada โปรแกรมนะครับแล้วก็คุณก็เข้ามาดูตรงนี้นะครับโปรแกรมของฉันนะครับหรือว่าโปรแกรมทั้งหมดนี้ก็ได้แต่เพิ่นผมเข้าไปแล้วนะครับก็มันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับว่าเนี่ยโปรแกรมเนี่ยแคชแบ็กไอ้ตรงนี้นะครับเพิ่นโทษทีนะครับกล้องผมบังแคชแบ็กเนี่ยนะครับแล้วคุณก็อ่านดูกดดูเงื่อนไขนะครับแล้วคุณก็ตกลงเข้าไปแค่นั้นเองนะครับคุณก็จะเข้าโปรแกรม cashback แล้วแล้วมันก็จะมีโลโก้ขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้คุณเห็นเนี่ยเวลาคุณซื้อของเนี่ยจะมีโลโก้ขึ้นมานะครับแล้วก็โปรแกรม cashback เนี่ยจะเพิ่มการมองเห็นให้คุณเนี่ยได้ถึง5เท่าเลยนะครับแล้วก็เพิ่มยอดขายจากการตัดสินใจซื้อที่เพิ่มขึ้นถึง 24% เลยนะครับแล้วก็เพิ่มลูกค้าได้ถึง 33% อันนี้ข้อมูลจาก Lazada นะครับก็เดี๋ยวให้ดูนะครับประสิทธิภาพของ Daily Cashback ในช่วงเมกะแคมเปญ12ที่ผ่านมานะครับมีผู้ใช้งานเข้าไปที่หน้า Cashback ถึง1ล้านคนในช่วงแคมเปญ12นะครับแล้วก็มีผู้ซื้อถึง 800,000 กว่าคนนะครับในช่วง3วันของแคมเปญ12ที่ซื้อสินค้าที่เข้าร่วม Cashback นะครับแล้วก็อัตราการสั่งซื้อของร้านที่เข้าร่วมอยู่ที่ 2.7%ซึ่งมากกว่าอัตราการซื้อของแพลตฟอร์ม Lazada ถึง 22% ในช่วง 12-12 นะครับแล้วก็ในช่วง 12-12 มีการซื้อสินค้าที่เข้าร่วม Daily Cashback มากกว่า 400,000 รายการเลยนะครับเพราะงั้นเวลามีเมกะแคมเปญนะครับก็ลองดูนะครับว่า Daily Cashback ก็อาจจะเป็นอีก1ตัวช่วยอาจจะเป็นอีก1พระเอกที่มาช่วยทางร้านคุณให้ขายดีเพิ่มมากขึ้น